ผู้ครับขอบคุณครับขอบคุณครับพี่เบิร์ดครับพี่เบิร์ดครับพี่เบิร์ดครับพี่สวัสดีครับพี่เบิร์ดครับสวัสดีครับน้องขอเสียงครับคุณผู้ชมแม็กอินไตครับที่นี่ครับน่ามีจริงเลยการประกาศที่ทุกร้านค้าหยุดขายเป็นการชั่วคราวนะเบิร์ดครับเบิร์ดครับถูกต้องครับพี่เบิร์ดเพราะว่างานของเรามี5ภูมิภาคมี9โซนมีร้านค้ามาจากทั่วแม่พี่น้องมาทั่วประเทศเลยโอ้โหได้พี่เบิร์ดนั่งอยู่ข้างในพี่เบิร์ดกำลังคิดว่าเมื่อกี้ที่พี่บอกทุกคนที่หนูเราได้มาเที่ยวงานประจำปีมีเยอะๆจังหวะมีเสียงอื้ออึงมากๆเลยดีมากขอบคุณมากครับพี่ตู่ครับขอบคุณพี่ตู่ครับโอ้โหค่ะต้องไหนๆเราสั่งแล้วไม่ต้องสั่งพี่บอลยังวันนี้หนูเขินเราสองคนก็หนูเต้นเช่นเดียวกันนะครับเป็นครั้งแรกจริงในชีวิตที่ได้เจอพี่บอลตัวจริงนะครับเรารู้สึกดีใจมากเป็นไงบ้างเจอพี่บอลตัวจริงนี่ตื่นตาพี่เบิร์ดพี่เบิร์ดเป็นไอดอลในเรื่องของการร้องเพลงในเรื่องของการใช้ชีวิตครับและเชื่อว่าพี่เบิร์ดก็เป็นศิลปินที่อยู่ในดวงใจของคนไทยทุกคนถูกต้องไหมครับวันนี้ทุกคนตั้งใจมารอพี่เบิร์ดตั้งแต่วันแรกจนถึงแม่ๆเพราะว่าหลายคนเนี่ยก็บอกพี่เบิร์ดมาตั้งแต่วันแรกการเรามีตั้งแต่วันที่สองครับบางคนมารอตั้งแต่หกโมงเช้ามาทำไมเธอมาจับจองที่นั่งครับหรือไม่ได้ที่นั่งเขาเรียกที่นั่งเต็มนะพี่เบิร์ดใช่ครับเห็นทีมงานเอารูปให้เพื่อนดูเพื่อนคิดว่างมากเลยครับนี่ดูเข้าไปสนับใจเลยนะครับเรียกว่าแทบจะไม่เหลือที่แล้วตอนนี้ครับผมแต่ว่าแรกๆเนี่ยผมก็จะเขินแล้วผมก็จะพูดไม่ออกนะพี่มองอะไรวะต้องบอกว่าพี่เบิร์ดครับวันนี้ในฐานะแบรนด์แอมบาสเดอร์ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยครับถ้าเรามีคำถามมาถามพี่เบิร์ดครับในเรื่องของการท่องเที่ยวครับปกติแล้วเนี่ยพี่เบิร์ดชอบเที่ยวแบบไหนครับภูเขาทะเลแม่น้ำภาคเหนือภาคใต้ภาคกลางภาคอีสานภาคตะวันออกครับขอให้ได้ทั้งไปเลยขอให้ได้ไปเลยไปที่ไหนก็ได้ไปที่ไหนก็ได้ครับภูเขาภาคตะวันเหนือครับผมก็ทางใต้ก็ไปครับทะเลก็ไปครับอีสานก็ไปครับไปหมดเลยครับขอให้ได้ไปเพราะว่าเมืองไทยมีอะไรน่าเที่ยวมากมายเหลือเกินมีอะไรที่เมืองเป็นที่ภูมิใจที่เกิดในเมืองไทยไม่อินไตก็ทะลุผมว่าไม่อินไตครับสุดท้ายครับเขาบอกว่าเที่ยวเมืองไทย Amazing ยิ่งกว่าเดิม Yes sir โมเมนต์ที่ใช่สร้างได้ไม่ต้องรอ Yes sir มีแคมเปญ365วันมหัศจรรย์เมืองไทยเที่ยวได้ทุกวันพี่เบิร์ดโอ้โหทำกันมาดีมากแคมเปญนี้บอกว่าเราจะไปเที่ยวทุกเดือนเลยหน้าฝนหน้าได้ครับได้ไหมครับเพราะแต่ละภาคก็สวยงามแตกต่างกันใช่ครับใช่ครับแพงโหยากจังเลยบางส่วนที่ใช่ไหมคะแต่ที่แน่ใจที่แฟนฟันสุดๆเลยค่ะที่อยากไปที่สุดอังกฤษพี่เบิร์ดเป็นคนที่ตามใจคนนะครับพี่เบิร์ดพี่เบิร์ดอยากไปอีสานครับไปนครพนมไปไหว้พระใช่ครับเพราะว่าคุยกันพี่เบิร์ดพี่น้อยครับเขาเป็นดีวอลเขาบอกเขาอยากไปมากแต่สำหรับตัวเองนะพี่เบิร์ดขอให้ได้ไปครับพี่เบิร์ดจะไปที่แหลกเลยครับแต่จริงๆสุดที่เบิร์ดใช่ครับที่ได้ไปพร้อมๆกับทีมงานในเทเลอยากให้พี่เบิร์ดไปเที่ยวที่ไหนครับไปไหนก็ได้ไปไหนนะไปไหนก็ได้ไปภาคเหนือเหรอภาคใต้เราไปวันไหนดีเดี๋ยวพี่เบิร์ดไปทุกที่เลยได้ไหมครับเพราะว่าแฟนๆเดี๋ยวเขาพี่เบิร์ดไปทุกที่เลยครับได้ครับพี่เบิร์ดอยากไปทุกที่เลยครับเพราะว่าคนไทยเนี่ยที่น่ามีชื่อมากเลยเป็นเมืองที่มีทุกอย่างครบจริงๆเพราะว่ามีทะเลที่สวยใสเห็นแล้วใจสั่นภูเขาที่เขียวชุ่มเห็นแล้วอุ่นใจนะครับอาหารอร่อยมากทุกภาคเลยผลไม้ในภาคกลางเนี่ยทุเรียนเนี่ยไม่ได้กินก็คิดว่าเป็นขี้ก็ยังไม่อยากกินขี้นะครับเพราะสีมันน่าทานพี่เบิร์ดใช่ครับแต่ว่ามันเหลืองใช่ครับแต่ว่าพอลงของคนตาผมก็คิดว่าอะไรที่อะไรหนูไม่ดีเป็นขี้หมดเลยขนาดเป็นขี้ก็ยังอยากกินขี้นะครับเป็นกลิ่นแรงๆใช่ไหมคะใช่ครับผมพี่เบิร์ดพูดถึงอาหารแล้วเนี่ยต้องบอกว่าอาหารเป็นซอฟต์พาวเวอร์ในด้านการท่องเที่ยวครับถ้าเปรียบเทียบอาหารอย่างเช่นอาหารเหนือเราก็จะนึกถึงอย่างหนึ่งถ้าไปเหนือที่เราจะนึกถึงอะไรครับนึกถึงไปเหนือก็ถึงจิ้มเหนียววันนี้มี
ี่มีเหมือนกันอย่างเดียวครับก็มีข้าวซอยครับโอ้ชอบกินเลยก็จิ้มหมูจิ้มเนื้อครับผมก็จิ้มหมูจิ้มเนื้อแล้วก็ข้าวอยู่แต่เป็นข้าวเหนียวสีดำครับเพราะข้าวสีดำมากครับผมตาลพูดมาแต่ละอย่างนี่เริ่มน้ำลายไหลเลยนะคะเนี่ยในงานนี้มีหมดเลยพี่เบิร์ดจริงเหรอครับผมทนได้ไงวะเนี่ยไม่ได้ทนครับเพราะว่าผมกินมาละห้ามือทำมาที่นี่อร่อยที่ร้านเลยพี่เบิร์ดเขาอยากกินเดี๋ยวเดี๋ยวเขาให้พี่บอกชิมหน่อยได้ครับได้ครับแล้วถ้าไปตะวันออกพี่เบิร์ดถ้าตะวันออกน่าจะเป็นแถวจันทบุรีครับผมถ้าระยองพี่เบิร์ดที่เขาไปถ่ายมาครับอ๋อไปกินอาหารทะเลสดๆแล้วก็ได้บรรยากาศของทะเลที่สวยงามแล้วบางครั้งเนี่ยเชื่อไหมว่าเราอยู่ในกรุงเทพนะคนที่ออกไปนู่นครับเราออกไปนู่นเราตื่นเพราะเราได้กลิ่นไอของความทะเลมันชื่นใจมันโอโซนมันเฮ้ยสดชื่นที่สุดสดชื่นมากเลยสบายก็ได้เลยปีนี้มาในคอนเซ็ปต์สบายสบายภาคตะวันออกนะฮะเราไปเที่ยวตะวันออกสบายแน่นอนถ้าไปอีสานนะครับพี่เบิร์ดอีสานนี่ที่ใดก็เสียบไปอีสานอยู่ที่ดังก็เสียบผู้ใดทำมอประเด็นแต่ผู้นั้นถือว่าเป็นกบฏโอ้โหได้ใจชาวอีสานไปเต็มๆเลยครับพี่เบิร์ดครับนี่ดีครับนี่ดีครับโอ้โหไปใส่ก็แซ่บพี่เบิร์ดสวยไปก็เสียบไปก็เสียบกับพี่สายเสียบเสียบเสียบที่ดีครับแล้วเมนูอะไรที่คิดว่าแซ่บที่สุดเลยดีครับถ้าไปอีสานถ้าไปอีสานคนเลยครับคนแซ่บคนอีสานแซ่บคนที่แซ่บหลายแซ่บถูกใจถูกใจไปต่อภาคใต้มาค่ะพี่เบิร์ดค่ะอยู่ร้อยเลยครับร้อยจะรู้ไหมร้อยแล้ว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 เมื่อไปใต้ครับไปลงเรื่องครับเวลาขึ้นทะเลจอดเนี่ยพี่ว่ามองไปเห็นทะเลที่เขียวปัดน้ำทะเลเขียวที่เห็นพี่ก็เห็นไปเท้ามันแบบตัดกับสีโอ้โหสวยมากเลยพูดแล้วเห็นภาพเลยพี่ว่าคือดูเลยอยากดำน้ำตอนนี้เลยพี่ว่ามันใจมันสั่นครับใจมันสั่นมันอยากจะลงแบบนั้นเลยครับพี่ว่าไปช่วยอยู่ในงานซูนามิด้วยครับพี่ว่าเห็นแล้วโอ้โหยิ่งซูนามิผ่านมายิ่งคาดเอาสิ่งที่ไม่ดีไปนะครับสิ่งที่ดีจะเหลือไว้แล้วพร้อมสิ่งดีนี่น่าเชื่อใหญ่เลยเธออยู่ด้วยมาให้เราถูกใจคนใต้นะต้องไปตามแล้วนะคะเนี่ยใช่ๆแล้วใช่เดียวเรามีอีกหนึ่งภาพภาคกลางพี่เบิร์ดภาคกลางนี่นะครับพี่เบิร์ดครับพี่เบิร์ดพี่เบิร์ดเลยถ้าไม่ถึงภาคกลางไม่ถึงพี่เบิร์ดมาชิมได้เลยครับได้มาชิมพี่เบิร์ดได้เลยมาชิมได้เอาแบบนี้ต้องตอบชิมนานเลยนะพี่เบิร์ดเมืองไทยของเรานะครับสวยงามทุกท่ามีอัตลักษณ์เฉพาะตัวนะครับแน่นอนปีนี้นักวัฒนธรรมครับเราจะไปสร้างความเป็นไทยและสร้างการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนครับอยากให้พี่เบิร์ดครับเป็นตัวแทนเชิญชวนพี่น้องชาวไทยมาเที่ยวเมืองไทยและงานเทศกาลเที่ยวเมืองไทยครั้งที่41ประจำปี2566ครับเที่ยวเมืองไทยนะครับต้องบอกได้เลยครับว่าไม่มีที่ไหนเบิร์ดก็ไปมาเยอะนะครับมันไม่มีที่ไหนที่จะเป็นที่เมืองไทยหรอกมีทั้งความภาคภูมิใจที่เกิดเป็นคนไทยเวลาเราเดินเหยียบหญ้าไปนะครับเหยียบไปนิดนึงเหยียบไปสองก้าวสามก้าวเห็นดอกสมมติว่าเป็นดอกเตยไฟนะครับคุณก็จะชมสวยก็ยังไม่กล้าชมเลยครับเรามีที่ถึงดอกไม้ที่บ้านเราบ้านเราสวยกว่าแล้วเรามีความเป็นเจ้าของใครก็ตามที่มีความเป็นเจ้าของเราก็จะรู้สึกว่าของเราดีกว่าใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเมืองไทยน่าเที่ยวกว่าเมืองอื่นในโลกถูกต้องงานเทศกาลเที่ยวเมืองไทยของเราครับมีไปจนถึงวันพรุ่งนี้เขาบอกว่ามางานนี้เหมือนไปเที่ยวทั่วประเทศเขามาครบ5ภูมิภาคเลยครับอยากจะให้เชิญชวนวันพรุ่งนี้จะให้คนมาแน่นๆเลยที่เดิมมาเลยนะจ๊ะมาเลยสำหรับผู้ที่มาแล้วในวันนี้ไม่ว่าจะเป็นคับเฮาส์ของพี่เบิร์ดหรือใครก็ตามกลับไปบอกที่บ้านเลยนะครับกลับไปบอกที่บ้านเลยนะว่ามาเที่ยวที่นี่เหมือนได้ไปเที่ยวทั่วประเทศเลยมานะครับมานะครับมาที่นี่นะครับที่ไหนครับที่นี่ครับศูนย์ประชาชาติศูนย์ถึงครับเทศกาลเที่ยวเมืองไทย2566ครับดูครับที่41แล้วโมเมนต์ที่ใช่สร้างได้ไม่ต้องรอค่ะเห็นบอกว่าเร็วๆนี้ช่วงปลายปีจะมีโชว์พิเศษแบบเบิร์ดโชว์ใช่เลยครับโนเวมเบอร์เนี่ยนะครับวันที่17เป็นต้นไป17นี่จะเป็นรอบของการทำบุญด้วยผู้สูงอายุแหมพูดถึงผู้สูงช่างเลยครับ
ช่างเถอะอายุเป็นเพียงตัวเลขเพียงแต่ว่า17 18 19 20 21 22 23 24 25ตอนนี้เปิดไป4รอบแล้วครับโอ้โหรอบแล้ว5รอบแล้วรอบอัปเดตล่าสุด5รอบแล้วหลายคนจดบัตรไม่ทันพี่เบิร์ดไปซื้อบัตรกันที่เซเว่นอีเลฟเว่นแล้วครับคอนเสิร์ตครั้งนี้ก็บอกว่าพี่เบิร์ดจะพาไปท่องเที่ยวจักรวาลธงชัยใช่ครับเป็นยังไงบ้างครับจักรวาลธงชัยก็คือเป็นเดี๋ยวเบิร์ดเอาจริงกันเบิร์ดนี่เขาว่ามันเป็นโลกคู่ขนานท่านผู้ชมครับเดี๋ยวนี้นะครับมันจะเป็นโลกคู่ขนานคือระหว่างที่เราเรียนคุยเนี่ยเงาเบิร์ดหรือว่ามันอาจจะกำลังจะเตะน้องนิ่งก็ได้หลายๆอย่างที่เกิดขึ้นได้ที่ดีดีอะไรก็เกิดขึ้นได้ทั้งนั้นเลยแบบนี้ครับเจ็บกันแบบแน่นอนครับแน่นอนครับปลายปีนะครับพลาดไม่ได้เลยจ้านะครับซื้อบัตรซื้อบัตรไปเลยซื้อบัตรเลยครับซื้อบัตรเลยไปซื้อเลยที่เซเว่นอีเลฟเว่นครับได้เลยนะครับวันนี้ทุกสาขา